วันนี้แถวเรียง3เลยวันนี้อะไรบ้างเนาะไม่เรียงมาเยอะนี่แหละเรียงมาเยอะเลยเหรออ้าวแล้วเครื่องมือสื่อสารที่จะมาดูที่นี่ iPad ว้าวไปไงเนาะดูงอกหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอใครเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์มีปัญหาที่มนุษย์มี1ไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พอใช้สองเจ็บปวดรวดร้าวมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนานาสารพัดเพราะฉะนั้นเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองธรรมชาติเรื่องราวสุขภาพของมนุษย์นะครับคำว่าสุขภาพมันคืออะไรกันมันมีอยู่3คำเนี้ยโลกทั้งใบต้องรู้จักกันดีคือกายใจจิต3คำนี้แหละครับมันเชื่อมโยงกันยังไงมันแยกออกจากกันได้ยังไง3 in 1เนี่ยกายใจจิตเนี่ยครับนะทางภาษาไม่มีวรรณยุกต์เขาก็บอกว่า body mind แล้วก็ตามด้วย spirit นะเลยไปก่อนอีกทีนึงเขาก็บอกว่าจิตวิญญาณเห็นไหมจิตวิญญาณจะภาษาอะไรต่อภาษาไทยก็จิตและวิญญาณเนี่ยทำให้ยุ่งยากเยอะ 3-4 คำนี่นะครับยุ่งยากกันทุกมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแยกแยะแยกย่อยไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นทุกรายตั้งแต่แอมันถึงวันสุดท้ายที่หยุดลมหายใจนะไปว่าตั้งแต่เกิดถึงตายนะเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยมันจะอาศัยศาสตร์ไหนที่จะมาทำการจะอาศัยศาสตร์ไหนที่จะหาคำตอบสุดท้ายได้ไม่มีเลยอาศัยวิทยาศาสตร์สาขาไหนเคมีชีวฟิสิกส์ไม่มีคำตอบสุดท้ายได้เลยไปหาทางด้านอีกศาสตร์หนึ่งคือศาสนาก็หาคำตอบสุดท้ายไม่ได้หรือถ้าจะมีได้นะมันก็มีนะมีคำตอบสุดท้ายด้านศาสนาแต่ถามว่าใครล่ะคือคนนั้นจะหาคำตอบสุดท้ายได้ว่าเรื่องกายใจจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วไปสิ้นสุดกันอย่างไร
และกรรมวิธีในการที่ทำให้เกิดคำว่าสิ้นสุดโอ้โหถ้าหากว่าจะเอา หลักฐานหรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยมันก็มากมายก่ายกองเหลือเกินรวมแล้วแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แยกแล้ว31ภพภูมิย่อแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาย่อแล้วนะแยกแล้วทีเนี้ยก็คือรูปกับนามโมโหตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเรียนตั้งแต่เกิดถึงตายไม่จบครับไม่มีทางจบได้เลยใช่ไหมก็แปลว่าอาศัยหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆในโลกเนี่ยก็ไม่จบในช่วงชีวิตคนๆหนึ่งเนี่ยไม่มีทางจบได้ครับ31ภพภูมิเนี่ยเอาจะเรียนยังไงจะจบอะเอา 84,000 พระธรรมขันธ์เรียกง่ายจะจบทีเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยส่วนย่อย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นกายใจจิตนี่แหละครับใช่มั้ยกายใจจิตเนี่ยฮะย่อกายใจจิตทีนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ลุงงอกใช้ภาษาใหม่นะครับใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาย้ำนี่ของลุงออกนะขอสงวนสิทธิ์ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะมาสงวนเนาะเพราะว่ามันเป็นของมนุษยชาติจะต้องรู้ร่วมกันจะไปสงวนไปทำไมล่ะสติสมาธิแล้วก็จิตมันก็มีคำถามต่อไปว่าสติคืออะไรงอกสมาธิมันคืออะไรงอกมันคืออะไรงอกเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องนี้พี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นเออมันก็มีแนวทางจนได้แหละเพราะว่าทั้งหมดนั้นหลอมรวมอยู่ที่ตัวมนุษย์คนเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะบอกว่า31ภพภูมิไม่ว่าจะบอกว่า8อะไร 80,000 เหรอ40,000 หรือ 8นั่นนะที่ผมกักเอาไว้ต้องการให้ท่านคิดต่อที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยครับคิดได้ไหมถ้าฟังทันจับประเด็นได้นะผมก็รู้ว่าท่านรู้ทีนี้คนมาใหม่ทีนี้อ๋อไม่รู้ได้ยังไงตรงนี้แหละครับท่านที่มาใหม่นะครับวันนี้เพิ่มมา1จอนะครับวันนี้ใช้3ไมโครโฟนแล้วเนี่ยมาได้ไง3สหายทำงานแล้วเนี่ย3สหายทำงานแล้วสหายที่1คือทางน้ำไงเจ้าพ่อทางน้ำกันแล้วกันสหายที่2ก็คือเจ้าพ่อทางบกกันแล้วกันสหายที่3คือเจ้าพ่อทางอากาศมาแล้ว3ทางนะผมกำลังจะบอกว่าในการที่พูดอยู่วินาทีนี้ครับมันเป็นเรียลไทม์นี่ก็เป็นสดๆนะครับสดๆนะฮะสดๆซิงๆด้วยอ่ะผ่านเฟซไลฟ์นะแล้วก็ผ่าน YouTube ไลฟ์นะแล้วก็ผ่าน Twitter ไหนมามาแล้ว Twitter มาแล้วนะ3ช่องทางนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้ Twitter นู่นคนยุโรปอเมริกาก็จะเริ่มรู้แล้วทีนี้ยุโรปอเมริกาเขาไม่ค่อยใช้หรือไม่ใช้ด้วยซ้ำไปนะฮะไอ้ Face กับ YouTube ไลน์ก็จะไปใช้ Twitter ไปนู่น
อินสตาแกรมไปนู่นนะครับตอนนี้มาแล้ว3ช่องทางแล้วใช้กล่องอยู่3ตัวที่ซื้อมานั่นนะปกติผมต้องเอามาดูมอนิเตอร์ใช่ไหมล่ะไม่ต้องแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ทีนี้นะนะแล้วก็ต้องอะแดปต์แอพพลายแล้วครับของเรามีใช้จำกัดอุปกรณ์นี่เนาะก็ต้อง thank you very big ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดเครื่องมือสื่อสารนี่ใช้นะครับผมทำนาก็ไม่ได้ทำค้าขายอะไรผมก็ไม่ได้ทำจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อพวกนี้ก็ใช้สองมือเปล่านี่แล้วก็รักษาผู้คนมาตั้ง20กว่าปีนู่นนะครับอาศัยตู้บริจาคจะให้มามากมาน้อยค่อยๆแรงๆนะก็ไปตามเนื้อผ้ามาตามเนื้อผ้ามาตามเนื้อผ้าแล้วก็ต้องไปตามเนื้อผ้าไอ้สิ่งที่มีอยู่ในตัวตนเนี่ยเอามาใช้มันเกิดประโยชน์กับเรื่องราวของมนุษยชาติดูสิครับความคิดผมแทนที่จะบอกว่าท่านกับผมไม่พออย่างไรต้องเรื่องเวอร์ไวเวฟก็คือเรื่องราวของมนุษยชาติหน้าวันนี้ต้องคิดถึงในเรื่องพวกนั้นแล้วครับคิดถึงในเรื่องของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันแล้วต่างก็มีทุกข์อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับทุกข์ไม่พอกินไม่พอใช้ไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พอใช้ครับทุกข์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนเรื่องราวสุขภาพนี่เองก็คือเรื่องร่างกายเรื่องใจเรื่องจิตสุขภาพเห็นไหมฮะแล้วมีคำหนึ่งนะสุขภาวะอีกแหละสุขภาวะมันเกี่ยวเรื่องของอะไรสิ่งแวดล้อมอะไรกันสิ่งแวดล้อมก็คืออยู่มันใกล้หูใกล้ตานี่นะฮะถ้าหากว่าสุขภาวะไม่ดีเช่นนั่งตรงนี้ที่บ้านท่านบ้านผมอ่ะอยู่ๆก็กลิ่นมาแล้วมาจากไหนไม่รู้กลิ่นสารพัดกลิ่นนะครับกลิ่นทางโรงงานกลิ่นทางไอเสียของเครื่องยนต์ไก่นั่นคือเรื่องราวของสุขภาวะสารสิ่งล้อมก็มาทำให้อารมณ์ตัวนี้แปรปรวนโดยง่ายเรียกว่าสุขภาพจิตไปนั่นเลยตัวนั้นก็กลายเป็นเรื่องของสุขภาพจิตไปแล้วสุขภาวะนี่เป็นเรื่องราวของสุขภาพใจสุขภาพจิตไปแล้วไงเห็นไหมมันก็แยกแยะแยกย่อยออกไปอีกค่อนข้างจะเยอะมากถ้าหากว่าไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลามาเนี่ยนะมนุษย์ส่วนหนึ่งและมากด้วยเปอร์เซ็นต์สูงมากนะฮะ 95% อัพกันแล้วกันมนุษย์โลกใบนี้จะไม่เข้าใจสิ่งที่ลุงกอกเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยจะมีมนุษย์กี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ถึง 5% อยู่หรือที่จะรู้ในสิ่งที่ลุงหมอกเล่าผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยในแต่ละจุดในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างนะมันมีความสัมพันธ์กันแยกแยะแยกย่อยกันอย่างไรสุดท้ายก็มาเหลือแค่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เรื่องราวของอิทัปปัจจยตาของ2สิ่งในที่เดียวกันนั่นเองมาอยู่ตรงนั้นเองให้มาดูซิโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนใช่มั้ยครับเอาแค่กรอบโลกใบนี้นะยังไม่ต้องพูดถึงจักรวาลไม่ต้องพูดถึงกาแล็กซี่ไม่ต้องไปพูดถึงเอกภพไม่ต้องพูดถึงกลุ่มดาราศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามเสาะแสวงหาตามหาที่เกิดตามหาที่มาสิ่งใดก็ตามที่ตราบใดก็ตามที่โลกใบนี้ยังไม่คลีนยังไม่เคลียร์ยังหาไม่หมดยังหาไม่เจอมันจะมีประโยชน์ได้ยังไงว่าจะไปดูโลกนั้นดาวดวงนั้นดวงนี้ผมมองเห็นไม่เห็นประโยชน์เลยที่จะได้ครับแต่ประโยชน์คนที่จะไปเนี่ยเขาเอาเรื่องคลื่นมาใช้นะประโยชน์คือเรื่องคลื่นนี่แหละครับคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำนี่แหละครับเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมนี่แหละครับนี่คือประโยชน์ที่เขาไปนอกโลกจริงๆนะเอาประโยชน์เรื่องคลื่นมาใช้นะมาถึงวันนี้ก็เรื่องคลื่นอะไรอีกเป็นปัญหาการค้าระหว่างโลกกันแล้วคลื่นควอนตัมคอมพิวเตอร์นะคลื่น 4G 5G 5G เนี่ยครับตัวนี้ตัวร้ายมากนะครับตัว 5G เนี่ยเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ข้ามาถึงตัว 5G ใช้เมื่อใดปุ๊บมนุษย์จะยุ่งกันนี่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถอยกลับมาเถอะครับถอยกลับมาเรียนรู้รับรู้เรื่องราวธรรมชาติธรรมชาติของตัวเราเนี่ยเมื่อเวลาเข้าใจรู้เข้าใจธรรมชาติตัวเราเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นการป้องกันโทษหรืออันตรายที่มาจากคลื่นไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยเรื่องคลื่นเนี่ยไม่มีทางเลยครับวันนี้ผมไปเจออยู่คนคนหนึ่งตัวของเขาเองนะฮะตัวฟังให้ดีนะตัวสำคัญตัวของคนคนนั้นเองนะเขาเกิดธรรมดาธรรมดาเนี่ยเติบใหญ่มาอายุก็สี่สิบห้าสิบหกสิบไปแล้วนะเขาบอกว่าเวลาเขาเอามือไปจับสิ่งของวัตถุรถจอดอยู่เนี่ยเอามือไปจับกรอนประตูมันก็เหมือนกับไฟช็อตเปรี้ยงปังไม่รู้ไปจับแม้แต่กำแพงรั้วที่เป็นโลหะนะจับปุ๊บก็กระตุกปุ๊บปั๊บเหมือนไฟช็อตเปรี้ยงปังหรือแม้แต่ไปจับใครต่อใครแต่ใครต่อใครเนี่ยเหมือนกับไฟช็อตเปรี้ยงปังคนไม่เข้าใจก็ตกใจว่าแล้วคนที่ว่านี่เขาก็เดินตลาดไปเรื่อยล่ะมีสินค้าชนิดหนึ่งนะใส่ข้อมือเขาบอกว่าเป็นการป้องกันไฟฟ้าสถิตฟังดีนะโลหะข้อมือนี่แหละครับจะขีดตังผมก็ไม่ถามราคากันหรอกนะฟังดีนะ เขาซื้อมาใส่เดิมตัวเขาเองเขาจับโลหะใดๆก็ได้ก็แล้วกันออกจากบ้านในบ้านเหมือนกันแม้กระทั่งไอ้ปิดเปิดตู้เย็นเนี่ยโอเคไหมไฟจะช็อตปึ๊กปักปึ๊กปักขึ้นมาก็กลัวนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจก็คือความไม่เข้าใจก็กลัวพอกลัวก็ไปหาสินค้าที่ว่ากำไรมือเนี่ยครับอันนั้นก็บอกขายว่าถ้าเวลาใส่แล้วจะป้องกันไฟฟ้าสถิตว่าแล้วเจ้านี้ก็ซื้อมาใส่พอใส่ได้1สัปดาห์2สัปดาห์ผ่านไปเอ้ยไปจับสิ่งที่มันเคยช็อตกระตุกมันไม่ช็อตมันไม่กระตุกฮะเขาก็ใช้ดีกันมาตลอดนะประมาณสักเดือนได้มั้งหนักๆเข้าอะไรมันเกิดขึ้นร่างเขาเนี่ยเจ็บปวดรวดแล้วแตะยังไม่ได้ด้วยครับวันนี้ผมช่วยกันมาแล้วแต่ปุ๊บเนี่ยโหตั้งแต่ใบหูจับไม่ได้เลยไอ้ไฟไม่กระตุกจริงในตัวมือแต่ตัวร่างกายเนี่ยโหยเดียวกันวัดไม่รู้จับไม่ได้แตะไม่ได้เลยครับนิ้วมือนิ้วเท้าจับปุ๊บเจ็บร้าวไปหมดเลยจะอยู่ยังไงทีเดียวเพียงแค่ป้องกันไม่ให้ไฟกระตุกที่มือแต่มันมาลงเลยที่บอดี้คือตัวร่างกายเอาล่ะก็เลยจับประเด็นว่า เขาพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตเห็นไหมมันก็ถูกของเขานะป้องกันไฟฟ้าสถิตจากภายนอกไม่ให้เข้าถึงตัวเราเมื่อสวมใส่แล้วไฟมันก็ไม่กระตุกไม่ช็อตจริงขณะเดียวกันไฟฟ้าสถิตในตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมันก็ถูกขังเอาไว้นะครับถูกขังเอาไว้กันภายนอกไม่ให้เข้าแล้วก็ปกป้องภายนอกไม่ให้ออกเหมือนกันทีนี้โอเคไหมโอเคไหมเพราะนั่นก็เลยทำให้เนื้อเยื่อหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยบอบช้ำแตะปุ๊บเจ็บไปหมดทั่วขุมขนเลยครับไม่พูดเล่นนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเนี่ยผมเนี่ยพูดจังพูดกันมานานมากเกินกว่า20ปีแน่นอนครับพูดต่อไปนี้คือหัวใจเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าสถิตอยู่ไฟฟ้าสถิตมันก็มีประจุบวกกับลบขณะเดียวกันชั้นบรรยากาศภายนอกมันก็มีไฟฟ้าสถิตมีประจุบวกกับลบเช่นเดียวกันก็แปลว่านอกตัวเราเป็นธรรมชาติตัวเรามันก็มาในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าธรรมชาติสองสิ่งนี้มันอยู่ด้วยกันได้ตัวเรากับสิ่งแวดล้อมภายนอกมันก็จะซึมซับหรือว่าออสโมซิสแลกเปลี่ยนกันเมื่อเวลาอยู่ในค่าสมดุลนะ
ไฟฟ้าสถิตภายนอกร่างกายเราคือตามชั้นบรรยากาศกับไฟฟ้าสถิตในตัวเราสองสิ่งนี้ถ้ามันไปเชื่อมโยงกันนะครับได้อย่างลงตัวอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็แค่นี้เองมันก็ประหลาดเหมือนกันไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่คำนวณไม่ได้มันเหมือนไฟฟ้าที่มันไม่มีตัวไม่มีค่าอาคือไม่รู้จะเอาสสารวัตถุใดมาวัดไฟฟ้าสถิตมันไม่มีทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขามีนะมีไม่จริงแต่มีก็มีไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าไฟฟ้าที่เขาเป็นเครื่องมือวัดมันเป็นไฟฟ้ากระแส AC DC เนี่ยครับมันจะมาวัดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้ดูประหนึ่งว่ามันได้เอาเข้าจริงมันไม่ได้ก็แปลว่าถ้าเร่งความถี่อ่ะจะเป็นความถี่สั้นความถี่ยาวตามหลักการที่เขาเริ่มเรียนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยครับพอเวลามันอยู่ห่างมันก็เหมือนกับคอออเปเรตแปลว่าไปด้วยกันได้ไฟฟ้ากระแสกับไฟฟ้าจิตพอจะวัดค่าต่างศักย์รุ่นนี้นั่นได้แต่เวลามันเข้าใกล้จริงๆเนี่ยอย่าลืมนะไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าที่อยู่กับที่คงที่นะไฟฟ้ากระแสเนี่ยบีบเข้าไปบึ้งเข้าไปไม่รู้มันเร่งได้มันพัฒนามันปรับไม่มีความถี่ความเร็วอย่างสูงบีบเข้าไปเนี่ยถ้ามันอยู่ห่างกันดูเหมือนว่ามันคอออเปเรตกันแต่อยู่ใกล้กันปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยยิ่งบีบเข้าใกล้เข้าใกล้เท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ตอนนี้มันจะเกิดภาวะหนึ่งเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นมันจะเด้งกลับไฟฟ้ากระแสกับไฟฟ้าเข้าใกล้ปุ๊บมันจะไม่ถูกกันอยู่ห่างกันก็ถูกกันมันก็ประหลาดจังไงไฟฟ้าบ้าๆบอๆเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับถ้าใครคำนวณได้ชวนเชิญไฟฟ้าสถิตลองคำนวณซิว่าในเนี้ยมันมีไฟฟ้าสถิตบรรจุอยู่แก้วใบนี้กี่คูลอมอะเอาสิเชิญมีปัญญาเชิญดิครับไม่มีทางเลยนะครับบอกให้ทราบในนี้มันกระดาษแผ่นเหมือนกันถามว่ามันมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในกี่เท่ากับเท่าไรล่ะจ๊ะหรือแม้แต่แบงค์เนี่ยแบงค์เนี่ยไฟฟ้าสถิตก็เป็นเวลามันเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือบางคนโอ้โหสะอาดสะอาดนะจับแบงค์นี้ไม่ได้นะผมมีญาติคนหนึ่งเขาเป็นนักบัญชีโอเคไหมทำงานที่สตง.แล้วก็เป็นอะไรหมายหนึ่งของคลังจังหวัดนี่ดีกว่าการคลังของจังหวัดผมมีญาติคนหนึ่งเวลาเขาจะใช้สตางค์เขาจะต้องแบกใหม่ๆมาเลยแหละครับใช้แบงก์เก่าไม่เป็น ก็สะอาดนั่นแหละครับโอเคไหม ก็ว่าเพราะผ่านมือนายกนายขอเนี่ยไฟฟ้าสถิตทั้งนั้นมันอยู่พวกนี้เสร็จแล้วทางด้านตะวันตกก็บอกว่าเชื้อโรคซิอีกแล้วโอ้ยเชื้อโรคเชื้อราเชื้ออะไรต่างไอ้กลุ่มสะอาดเนี่ยครับก็เรื่องของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติเท่านั้นเองนะแต่เราเข้าใจมันก็น่าเห็นใจเขาเข้าใจยากครับไฟฟ้าสถิตมันไม่มีตำราเรียนที่จะเข้าใจแต่พอเข้าใจได้แต่เข้าถึงเอามาใช้ไม่ได้เนี่ยมันทำไม่ได้อะเข้าถึงไฟฟ้าสถิตเอามาใช้ได้เนี่ยมันทำไม่ได้เลยแต่ลุงหอขันอาสานะทำได้ด้วยอ่ะเอามาใช้ได้ด้วยทดสอบไหมล่ะอีกทีก็ได้ท่านอยู่บ้านท่านตั้งมือไว้อย่างนี้ตั้งมือไว้อย่างนี้ดีนะผมแค่โบกมือแค่นี้ผมทำแค่นี้อย่างเงี้ยนี่แหละคือโอ้โหวูบวาบเลยแรงด้วยนะที่นี่ผมรู้ว่าที่ฝ่ามือท่านจะแรงวูบวาบเลยผมทำอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตพี่ที่ฝ่ามือท่านใบหูท่านใบหน้าท่านหรือแม้แต่ตัวท่านทั้งหมดถ้าลองถอดเสื้อผ้าไปสิครับอยู่บ้านท่านคนเดียวนะแต่ทำประเจิดประเจิดนะครับไปทั้งตัวเลยครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยเห็นไหมครับทั้งตัวด้วยอ่ะท้าด้วยอ่ะเห็นไหม
มาถึงวันนี้มันมีคนคนหนึ่งกับลุงออกนี่แหละสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ดูในร่างกายท่านนี่นะฮะหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันจะไม่เป็นช้าความดันสูงมันจะลดลงมาเป็นต่ำเพราะฉะนั้นไอ้พวกอยู่ยาที่กินลดความดันต่างๆสูงเนี่ยเหลือก็โรงงานแจ้งเพราะอะไรเพราะว่าแค่ผมโบกมือที่บ้านแค่ตรงนี้อ้าวมีคนอยู่หน้าจอสมมติว่าเป็น1ล้านคน5ล้านคน10ล้านคน100ล้านคนเอาทั้งพันล้านด้วยอ้าวเห็นไหมไอ้พวกความดันเนี่ยไอ้เลือดลมเนี่ยครับลองดูท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่ามัวแต่จ้างจะเชื่ออย่างเดียวเอาความรู้สึกไปเลยนี่คือความรู้สึกนะครับเอาไปเลยนี่นะครับ World Wide Web ต้องขอบคุณสื่อทางด้านนี้นะครับจะเป็น Face Flight จะเป็น YouTube Flight หรือแม้แต่ที่ขณะนี้ก็ใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้ Twitter เหรอเห็นไหมสามกล้องเวลานี้เห็นไหมครับมันจะไปได้ทั่วแล้วนะโลกใบนี้มันแคบเข้าทุกทีนะเทคโนโลยีมันยิ่งมีความเร็วแรงเท่ากับเท่าไรยิ่งมีความเป็นเร็วทามมากเท่ากับเท่าไรศักยภาพของไฟฟ้าสถิตยิ่งไปเร็วมากเลยครับมันไปได้ยังไงมันมาถึงท่านได้ยังไงดีกว่าถ้าบอกว่ามันไปได้ยังไงเอาก็คนมันบังคับไปได้ฮะแล้วมันมาถึงท่านได้ยังไงก็ท่านก็รู้สึกที่ฝ่ามือของท่านไงมันทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องถอยหลังไปหาไอ้คลิปต่างๆใน YouTube บ้านเราทีวีตั้งแต่คลิปแรกคลิปแรกก็ภาวะหลุดโลกมันมีตั้งเกินกว่า 9,919 คลิปเข้าไปแล้วเนี่ย YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยไปดูค่อยๆดูค่อยๆอะไรต่างๆเรียนรู้กันมายังไงในแต่ละผ่านคำพูดลุงออกเนี่ยฮะมันเท่ากับเท่าไรแล้วถ้าคิดเป็นคำๆมันกี่มันเป็นไม่ใช่เป็นหมื่นล้านคำไปแล้วเนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านคำพูดที่อยู่ในนั้นหรือว่าเป็นหลายร้อยล้านคำพูดอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอเคไหมพอได้ไหมฮะถ้าหากผมโยงใหญ่อย่างที่กำลังเล่าให้ฟังเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีมาแล้วจ้ามันก็มาพร้อมๆกับเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขาทำมาให้ลุงออกใช้เพื่อมนุษยชาติในการที่มาเยียวยารักษาสุขภาพด้วยตัวเองอยู่บ้านท่านนั่นแหละไม่ต้องไปไหนใช่ไหมครับ ค่อยๆทำเอานะก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าท่านเปิดฟังตรงนี้ท่านก็ไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมล่ะหรือว่าเสียก็เสียค่าอินเทอร์เน็ตมันก็ปกติท่านก็ใช้กันอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ประเทศไทยอินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านนะมั้งน่าจะทุกหมู่บ้านแล้วครับจะแรงแค่ไหนเพียงใดก็ต้องซื้อใช้กันแหละราคา300กว่าบาทมั้งต่อเครื่องต่อคนต่อเบอร์โทรศัพท์อะไรว่าไปนะมาตามอะไรแพ็คเกจประมาณนั้นนะมั้งผมก็ไม่ทราบรายละเอียดต่างๆนาพวกนี้นะครับเพราะต่อๆมันจะมันใช้ได้หมดนะครับแสงเสริงนี่หนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนึกออกไหมแค่นี้แหละครับผมทำแค่นี้ครับไม่ต้องมีอะไรอย่างมากก็มือผมมากั้นแค่นี้มันจะไปเลยล่ะอะไรทำนองเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยแค่ใส่เนี่ย5นิ้วนี่แหละครับแค่เนี่ยครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าแล้วเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนี่แหละครับสิ่งนี้แหละคือมันเป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์นะฮะก็คือวิทยาศาสตร์100%ถามว่าที่ผมจับนี่คือวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมหรือว่าใครจับว่าเป็นลูกหมาลูกแมวหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นไมโครโฟนวิทยาศาสตร์หมดกล้องเป็นโทรศัพท์เป็นวิทยาศาสตร์หมดคลื่นก็เป็นวิทยาศาสตร์หมดเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์แขนงให้เทคโนโลยีเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ทีเนี้ยเห็นไหมจิตศาสตร์จะทำได้ตรงนี้ใคร
ใครล่ะครับเมื่อกี้พูดว่ากายใจจิตใครสามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้ทำได้ทุกคนถ้าทำให้จิตบริสุทธิ์ได้นะจิตสะอาดไม่ได้แน่นอนเอาละสิจิตสะอาดมันเป็นยังไงทีเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจิตสะอาดมันเป็นยังไงเห็นไหมจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงตรงนี้นะครับต้องทำเองที่จะรู้ครับไม่ทำเองไม่มีทางรู้ได้กันแล้วกันเห็นไหมครับนี่เอาไว้ข้างหลังฉากเลยทีนี้กระพริบนะเนี่ยไม่รู้มันเห็นภาพหรือเปล่าผมก็ดูจอเป็นงั้นนะอย่างเงี้ยพอได้ไหมคอยดูครับดูจอที่เอาผมไว้หลังฉากแล้วมันจะกระพริบไปหลังฉากมันเป็นยังไงกันค่อยๆดูกันเล่นๆกันไม่ต้องรายการเนี่ยไม่มีการปรับปรุงไม่มีการแต่งดิบๆเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรก็เรียกว่าอินเสิร์ตใดๆเข้ามาแล้วครับมีแค่เนี่ยขาวกับดำข้างหลังก็ดำก็มีเสื้อขาวตัวเดียวงอกก็คือขาวด้วยก็มีแถวๆเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยหรือใครจะว่าไงทีนี้โอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองตั้งข้อสังเกตดูท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมาถึงวันนี้ต้องมาพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับในที่สุดแล้วนะครับเรื่องของมาถึงวันนี้มาพูดเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานนี่มีอยู่สองขั้วพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานมีแต่มันไม่เห็นอย่างเมื่อกี้นี่ผมทำมือแบบนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยพลังงานมีแต่มันไม่เห็นแต่ท่านรู้สึกได้กันแล้วกันเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์มันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่จึงทำให้รู้สึกท่านรู้สึกตัวแค่นี้เองทีนี้มันขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนพลังงานที่บริสุทธิ์ได้โอเคไหมถ้ามาใส่รหัสใหม่ก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตนั่นเองเห็นไหมครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ตัวท่านนะมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านนั้นอย่าลืมนะจำแม่นๆครับมันอยู่ในระดับเล็กมากคือนิวเคลียสของขั้วหัวใจแล้วกันนะเห็นไหมครับขั้วหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในนิวเคลียสของหัวใจของท่านตรงนี้แหละครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางหาเจอไม่มีสิทธิ์เจอได้ไม่มีทางจะใช้เครื่องวัดหัวใจคลื่น EKG อะไรหลังๆมันเรียกว่า CCG หรือไงดีครับจะมาใช้วัดไม่มีทางได้ได้แค่นี้นิดหน่อยที่ไปดูวัดคลื่นหัวใจนั่นนะครับคลื่นความถี่ยิ่งๆเนี่ยอยู่ในจอนะครับรู้อยู่แค่นั้นเอาเข้าจริงพอเวลาความถี่มันมาแล้วไม่มีสิทธิ์เลยล้มเลยนะครับไม่รู้ไปวัดหัวใจเนี่ยล้มเลยไม่รู้ไม่เป็นท่าอะไรหายเก๋งเนี่ยประมาณนะครับโอเคไหมครับลองทำความเข้าใจในส่วนตัวส่วนตรงท่านนะฮะผมบอกเนี่ยฮะผ่านพวกนี้นะครับเกี่ยวเรื่องของที่เขาว่าโรคหัวใจนะครับนั่นนะครับนี่นะครับมาเลยจ้าจะมาช่วยถึงบ้านถึงที่ด้วยขอให้เข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าสู่ฟังอย่ามาเชื่อเพราะลุงหงอกไม่เคยสร้างความเชื่อมีแต่หาวิธีทำอย่างไรจะให้ผู้ที่อยู่หน้าจอยุ่งเสมอก่อนทำวิทยุทำรายการวิทยุมีแต่หาวิธีจะให้ผู้ฟังที่อยู่บ้านใครบ้านใครได้เข้าใจมาวันนี้ท่านที่อยู่หน้าจอให้เข้าใจง่ายมันง่ายมันง่ายยุคมันเป็นเช่นนี้นะครับยุคของพลังงานนะครับคลื่นก็เป็นพลังงานนะครับคลื่นพลังงานนะครับแสงก็เป็นพลังงานเสียงก็พลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานพลังงานก็คือคลื่นนั้นความร้อนคือคลื่นแสงคือคลื่นเสียงคือคลื่นเห็นไหมเป็นเรื่องคลื่นไปหมดเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องคลื่นนี่นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีอาวุธคลื่นทีเดียวจะเห็นฆ่ากันเต็มทั้งโลกใบนี้ก็คืออาวุธเป็นคลื่นคลื่นมือถือมือถอยนั่นจะเป็นอาวุธนะจะเป็นอาวุธนะครับอาวุธถึงอะไรรู้ไหม
มันหนีไม่พ้นจะต้องใช้ 5G โลกใบนี้ทีนี้ผู้ใช้เกิดไม่เข้าใจมันก็ฆ่าตัวเองไม่รู้ละฮะใส่เข้าไปอึดอัดอะปวดหัวปวดแขนคือไมเกรนด้วยนะครับอึดอัดหัวใจเนี่ยปวดไปทั้งตัวแหละครับไม่ใช่ค่อยดูยาแก้ปวดเอาไม่อยู่แล้วทีนี้กินเข้าไปยาแก้ปวดแล้วเกิดไปกระเพาะไปพี่ยาแก้ปวดยาคลายเส้นเนี่ยกระเพาะไปหมดกระเพาะไปไตไปตับไปเอาเข้าไปเละตุ้มเป้ต่อนะครับเรื่องยาเคมีนี่นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาจะครับกลับมาสู่เรื่องหลักเกณฑ์หรือว่าเรื่องราวธรรมชาติเถอะอย่าลืมนะมนุษย์เกิดมาโดยวิถีโดยมิติหรือโดยบริบทของธรรมชาตินะครับมนุษย์เราเนี่ยจำเป็นหลักได้เลยครับพ่อแม่ใครที่บอกว่าเกิดมาจากหลอดแก้วกระบวนการวิทยาศาสตร์มีไหมครับพ่อแม่ของใครเนี่ยมีไหมครับอยู่หน้าจอเนี่ยพ่อแม่ของท่านเกิดมาจากการผสมพันธุ์กันโดยหลักการวิทยาศาสตร์มีไหมครับธรรมชาติทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ทำได้แล้วทำได้ก็ไม่ได้ 100% แล้วครับ1ใน100 1ใน 1,000 กว่าจะได้มา1ไม่รู้จะเลี้ยงดูปูเสือโตกันยังไงได้เนี่ยใช่ไหมเป็นชีวิตมาได้แต่แล้วก็โอ้ยเฮโรสารพากันไอ้พวกโคลนนิ่งไงโคลนนิ่งแกะลูกแกะโคลนนิ่งแมวโคลนนิ่งปลาอะไรก็ว่านไปหนักๆเขาจะมาโคลนนิ่งมนุษย์เนี่ยจะได้มนุษย์แบบไหนเนาะมนุษย์โคลนนิ่งเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับเขาก็บอกเขาเก่งนะเขาแน่นะเอาแน่ก็แน่ไปคนนี้เขาแน่นะครับเราจะไปแน่ตามเขาเลยครับนะให้เขาแน่ไปเขาชื่นชมยินดีเขาตีมือกันแล้วกันให้เขามอบอะไรวุฒิบัตรปริญญาบัตรถ้วยระดับไหนรางวัลเชิญเข้าไปเราจะหุ่นไหวเขาดีกว่ากลับมาถึงธรรมชาติเราดีกว่าครับงั้นตัวเราเนี่ยคือธรรมชาติเกิดมาในตามกฎเกณฑ์ในบริบทธรรมชาติโดยชัดเจนใครจะเถียงเชิญนะที่ว่าอนุญาตให้สวนใครจะมาย้อนแย้งก็เชิญเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำวิถีชีวิตของเราเลยครับอย่าให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำวิถีชีวิตคำว่าวิถีชีวิตมันคืออะไรกันคำว่าวิถีเนี่ยเกิดขึ้นมาเจออะไรบ้างคำว่าวิถีเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยใช้วิถีไหนง่ายที่สุดหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่คือวิถีชีวิตคำถามมีว่าจะทำไมจะได้กินเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องทำงานวิถีชีวิตคือประกอบอาชีพเห็นไหมครับนี่จะเถียงเนี่ยคนไหนที่ยังไม่มีอาชีพก็ถอยหลังไปก็พูดถึงช่วงวัยจะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งถึงสิบปีไม่ต้องทำอะไรหรอกหนูเอ๋ยกินเล่นนอนกินเล่นนอนเรียนรู้ธรรมชาติไปใช่ไหมกินเล่นนอนกินเล่นนอนนอนเล่นกินกินเล่นนอนออกไหมเรียนรู้ธรรมชาติไปถ้าหากวิชาการที่จะมาสู่ชีวิตก็คือเรื่องของเลขคณิตครับท่องไปสูตรคูณบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์คิดให้ได้เนี่ยให้มันติดตัวไปตั้งแต่อายุ10ขวบคิดในใจกันนี้เนี่ยต้องหัดสอนคิดในใจนี่ใจคือ imagination นะนี่ใจคือมโนนะครับคิดในใจให้ได้เลขคณิตคิดในใจบวกเลขในใจลบเลขในใจคูณเลขในใจหารเลขในใจหาทศนิยมในใจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในใจเห็นไหมต้องปรับให้ได้ให้อยู่เด็ก1ถึง10ขวบต้องเอาให้อยู่จำเลยครับบรรดาที่จะเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติบ้านเมืองแม้แต่กระทรวงทั้งกระทรวงเนี่ยต้องขีดเส้นเลยครับโรงเรียนไหนสถาบันใดเมื่อเวลาของเราอายุ7ถึง10ขวบเนี่ยถ้าท่องสูตรคูณไม่ได้คิดเลขไม่เป็นเดี๋ยวไปจ้างมันใช้คำว่ามันนะโทษทีหนักไปนิดนึงครับขออภัยครับหลุดขอบก็เกรงว่าจะรับไม่ได้นะนั่นมันต้องให้ความสำคัญสิบขวบให้ความสำคัญในบ้านก็ต้องให้ความสำคัญทุกบ้านนะฮะใช่ไหมสถานที่ทุกอย่างต้องยกเด็กขึ้นมาครับ
ต้องให้เด็กจริงๆญี่ปุ่นเขาดูแลเด็กกันอย่างนี้เลยนะให้รู้อีกอันนึงสอนเรื่องของแผนที่โอเคดูแผนที่ให้เป็นเนี่ยใช่ไหมครับดูแผนที่ให้เป็นจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยเขียนไปให้ขีดเส้นให้เป็นแค่นี้เองไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมฮะเอ้าถ้าเราศาสนาจากบ้านไปวัดจากวัดมาบ้านเขียนแผนที่ให้เป็นเห็นไหมครับจากวัดไปสุรามัสยิดจากสุรามัสยิดก็มาบ้านจากวัดไปโบสถ์วิหารโบสถ์นั้นก็ว่ากันไปเงี้ยก็เขียนแผนที่ให้ได้มีแค่นี้เองคนบ้านเราดูแผนที่ไม่เป็นเลยคนญี่ปุ่นโอ้โหก็ดูแผนที่เด็กๆเล็กๆสบายเลยนะครับเห็นไหมเขากำกับถึงขนาดนั้นคนบ้านเราเนี่ยไม่เห็นความสำคัญเลยเรื่องพวกนี้เติบโตมาก็เห็นไหมครับพูดไปก็เหมือนกับต่อว่าต่อขานกันแหละกันเนี่ยแล้วคำว่าหลักสูตรเอาแต่วิชาการจับยัดมาสุดท้ายทำอะไรไม่เป็นสุดท้ายแล้วเอามาคุยทับกันต่อโอ้ลูกคนจนก็หางานไม่ค่อยจะได้ลูกคนรวยมันก็รวยก็อยู่ก็ใช้เงินเลยครับนี่ฮะคนจนก็จบมาก็เอาปริญญามาติดข้างฝากันใช่ไหมฮะเป็นอย่างนั้นไปพี่เป็นค่านิยมหรือเปล่าเป็นค่านิยมไปหรือเปล่าย้ำคำว่าหรือเปล่าด้วยนะครับโอเคนะพอที่จะลำดับได้นะครับพอที่จะลำดับได้อย่างเงี้ยโอเคไหมเราผมจะปิดเอาไว้ก่อนค่อยๆเริ่มเรียนรู้ด้วยกันครับพวกนี้มันเป็นพลังงานหมดนะฮะแสงเป็นพลังงานหมดนะครับนะขอให้เข้าใจในง่ายๆตื้นๆไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมเอาละเอ๊ะผมบ่นมาเยอะแล้วนี่ตอนนี้ถามท่านอยู่หน้าจอเนี่ยได้ไหมเนี่ยขออนุญาตถามหน่อยนะพรุ่งนี้อย่าลืมพรุ่งนี้ชาวนครปฐมนะฮะที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับสองมือเปล่าจะไปช่วยรักษาเยียวยาให้กับผู้คนอยู่ใกล้เคียงวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4นะคณะ4วัดพระปฐมเจดีย์กับอาณาบริเวณพระปฐมเจดีย์มันคนละที่นะครับอาณาบริเวณพระปฐมเจดีย์นี่มันกว้างคุณยาวมันข้างละ1กิโลเมตรได้ไหมเนี่ยคงไม่ถึงดีมั้งหรือว่า1กิโลเมตรก็ไม่ทราบไม่ถึงดีอันนี้เป็นบริเวณที่เป็นเจดีย์แต่วัดนะฮะมันอยู่อีกด้านข้างถนนอีกด้านข้างนู้นจะเป็นข้างทิศใต้วัดพระปฐมเจดีย์จำนะครับวัดพระปฐมเจดีย์คนละจุดกับเจดีย์นะครับคนที่อยู่นอกพื้นที่ก็ขอย้ำตรงนี้เอาไว้นะครับเข้าไปที่บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4ถามใครก็ได้มั้งเน้นน้อยเดินแถวนั้นคณะ4ไปถึงก็พุ่งตรงไปท่านพระมหาชัยชุมพลท่านเป็นหมายเลข1หรือว่าจุดศูนย์รวมของการติดต่อระหว่างทางบ้านกับวัดโดยเอาสุขภาพเรื่องราวสุขภาพคนจะก็ได้ป่วยมามาเจอกันกับ2มือเปล่าลุงงอกนะครับกับหนึ่งความเข้าใจนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีคณะไปทำงานกันอาสาสมัครก็ไปกันนะฮะแค่ให้เข้าใจตรงนั้นผมจะไปถึงก็ประมาณ11 โมงเช้าจะพยายามทำเวลาตรงนั้นนะครับแล้วท่านทั้งหลายก็มาให้มันพร้อมเพรียงเรียงหน้ากัน11 โมงเช้ามันจะได้เป็นคณะแม้ถ้าหากก็ล็อกเวลาปุ๊บก็ปิดเลยทีนี้ไม่เข้าไม่ออกอีกเลยเนี่ยต้องทางนั้นเพราะว่าคืออยากจะให้ความเข้าใจมากยิ่งกว่าเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องความเข้าใจนะครับเอาความเข้าใจนะครับท่านที่อยู่อยากจะให้2มือเปล่าช่วยเนี่ยใช่ไหมครับไม่เข้าใจอะไรเลยจะเอาหายอย่างเดียวจะเอาเรียงเดียวสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมทีนี้ผมให้ความสำคัญมากนะฮะเรื่องความเข้าใจก่อนที่จะใช้2มือเปล่ามันจะง่ายเยอะง่ายเยอะมากบอกความต้องการมาท่านเองนะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคนะไอ้คำว่าโรคก็ไว้ในใจเป็นเรื่องของวิถีของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์กันนั่นแหละโอเคนะคือตรงนั้นอ้างถึงได้จะมาอ้างอีกไม่เอานะครับเป็นโรคนั้นนี้
คนไหนที่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ตรงนั้นต้องการอะไรบอกตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าอะไรที่มันไม่ดีต้องรู้ตัวเองสิครับเดินกระพงกระเพกนี่ไม่ต้องมาพูดกับว่าโรคเกาต์ไม่เอามันปวดข้อปวดแขนปวดขาใช่ไหมฮะไม่ต้องมาพูดหรอกครับโรคกระดูกทับเส้นไม่ต้องพูดมันจะมีคำถามเส้นใหญ่เส้นเล็กเนี่ยเส้นเขียวเส้นแดงนี่เนี่ยทางการแพทย์ก็ตอบไม่ได้เพราะแค่มันปวดจะมีอะไรกันใช่ไหมครับเจ็บปวดทั่วไปธรรมดาธรรมดานี่เองง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องความเจ็บปวดยกมาให้ลุงหงอกลุงหงอกจะช่วยจัดการเจ็บปวดเนี่ยนะง่ายง่ายมากเลยบอกมึนงงเบ้อเนี่ยเกี่ยวกับโรคประสาทประสาทคือไฟฟ้าสถิตบอกให้ทราบง่ายนอนๆๆไม่ต้องยุ่งยากเลยเนี่ยนะเอาล่ะกลับมาถึงขออนุญาตดูหน้าจอจะเกิดหนึ่งดูสิดูสิปัดเปิดไปซ้ายไปขวาเอามีน้อยนักหน่ะว้าวเอามาเริ่มต้นมาใครถามแล้วก็ถามมาตอนนี้หน้าจอดูแล้วครับเฟซนะนี่คือเฟซวูบวาบที่ฝ่ามือค่ะเห็นไหมมาถึงก็วูบวาบแล้วนะเมื่อกี้นี่นะเอามีใครต่อเร่งมาเร็วๆมีคำถามก็ใส่มาเลยนะครับท่านอยู่หน้าเฟซนะฮะวูบวาบที่ฝ่ามือและร้อนที่เท้าค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับเอาภาพเสียงชัดเจนดีเอาละถ้าเอาแสงที่ลุงส่งผ่านมือถือส่งต่อไปตามต้นไม้ได้ไหมคะอ๋อเอาแสงนี่นะแสงต้นไม้ลองนะแม่ต้นไม้บ้านไหนล่ะที่ไม่มีดอกไม่มีผลเนี่ยลองดูสตางค์ก็ผมว่ามันได้นะไม่ทราบไปนะครับวันนี้ไปฉายที่สมุทรสาครในสงครามใช่ไหมวันนั้นไม่ทราบว่าลิ้นจี่มันมีช่อมากแค่นี้แต่ไม่ได้ถามเจ้าของบ้านเขาลิ้นจี่ไม่รู้เจ้าของบ้านเขาอยู่หน้าจอป่ะตอนนี้ถ้าอยู่เจ้าของบ้านช่วยกรุณาบอกก็เรียกกันว่ามันมีช่อไหมลิ้นจี่พี่สาวเป็นเบาหวานขาบวมอักเสบเบาหวานคือโรคนะยืดเยื้อเรื้อรังเบาหวานคนเป็นก็ตลอดชีวิตเบาหวานคืออะไรเยี่ยวหวานใช่ไหมเบาแปลว่าเยี่ยวนี่เยื่อหวานเยื่อทีมดขึ้นเต็มเลยก็น้ำตาลในเลือดมันเยอะทำให้มันน้ำตาลน้อยก็เผาผลาญในร่างกายงับอากาศเนี่ยครับมันจะเผาผลาญเองนะครับมันจะเผาผลาญไขมัน เผาผลาญน้ำตาลไขมันในเลือดก็คือเผาผลาญไขมันมีพลังนี้พลังเดียวนะจะละลายไขมันในเส้นเลือดได้ในเลือดได้นะครับพลังนี้พลังเดียวพลังอื่นไม่มีทางไอ้ที่ทางการแพทย์ก็กินยาขยายไงขยายเส้นเลือดกันเองคือให้ที่มันหดเนาะหรือมันตีบแตนก็ขยายมาให้มันวงกว้างรูใหญ่หน่อยเลือดมันก็เดินผ่านได้สะดวกมันก็จะไม่แน่นหัวใจไม่แน่นหน้าอกมันก็คลายได้เพราะนั้นกินยาตลอดเช้าสายบ่ายเย็นคุณหมออันที่สองก็คือกินยาก็เรียกว่าละลายริมเลือดคือทำเลือดมันใสมันข้นเกินไปให้มันใสซะอย่างเงี้ยก็ขึ้นลงอยู่ตรงนี้แหละครับความดันก็อยู่ตรงนี้แหละครับใช่ไหมถ้ามันตีบตันแล้วความดันก็ขึ้นสูงก็แค่นั้นเองแล้วแน่นหน้าอกดีไม่ดีก็ไอ้พวกไขมันก็ไปติดตามเส้นเลือดฝอยที่จะเข้าสมองมั่งเส้นเลือดฝอยเนี่ยฮะติดตันเลือดสมองก็ไม่ได้รับพลังงานก็มอดม้วยสิสมองใช่ไหมครับไม่คิดอยู่แค่นี้อย่าไปคิดไกลมันเรื่องของ
การแพทย์เขาเรียน7ปี8ปี10ปีของเราเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับเราแค่เข้าใจเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติของเราเองนี่แหละครับเป็นหลักนะครับ มันจะง่ายในชีวิตเยอะอย่างผมไม่เห็นจะเป็นอะไรถามว่าเคยตรวจไหมโอ้ย ไม่เคยไปใช้เครื่องมือตรวจทำไมต้องแบกใส่เครื่องมือตรวจเราตัวเราเจ้าของตัวเราเจ้าของร่างกายเองเราต้องรู้เราสิครับเราเป็นเจ้าของร่างกายเองมันต้องรู้เราสิครับถ้าเราไม่รู้เราจะให้ใครรู้จะเนี่ยใช่ไหมเราจะรู้เราเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะรู้ทั้งหมดก็เข้าห้องน้ำสิครับถอดไปให้หมดก็รู้แล้วเนี่ยเราคืออะไรภายนอกแล้วภายในก็มีสิทธิ์รู้เราได้แต่มันต้องรู้โดยมิติของการทำสมาธินะครับภายในร่างกายเรานะครับมันต้องรู้ผ่านมิติกายใจจิตก็คือเรื่องราวสมาธินะฮะจึงจะรู้ภายในร่างกายของเราโดยแท้โดยชัดเจนนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ไหนมาตรวจหรอกพี่ตรวจเองได้ของเรานี่แหละมีสิทธิโดยชอบธรรมโอเคยินดีครับนางฟ้าโอเคไม่มีคำถามเลยหน้าเฟซมีคำถามเลยงั้นผมเปลี่ยนห้องเนาะไปยังยูทูบดูสิเปลี่ยนโป๊ะน่ากำรวบปุ๊บก็ไปเลยหน้าจอเป๊ะยูทูบมาเป๊ะอ้าวสดนี่แน่ปืดโอ้โหเร่งมายาวเยอะเลยปั๊บเลยโหยังกับ ยังกับอะไรนะไหนดูสิใช่ป่ะสดอยู่ตรงนี้เป๊ะกดคำว่าสดเปรี้ยงเข้าไปอ๋อปึ๊ดเอาละมาละ ดูสิฟังเสียงเช็คเสียงเช็คเสียงก่อนว่ามันเสียงสดนี่จริงไหมไปหาทางอีกศาสนาหนึ่งคือศาสนาอ้าวก็หาคำตอบสุดท้ายเฮ้ยไม่ได้หรือผมมาไกลผมมาไกลขนาดนี้นะมีคำตอบสุดท้ายด้านศาสนาแต่ถามว่าใครล่ะคือคนนั้นจะหาคำตอบสุดท้ายได้ว่าเรื่องกายใจจิตโอ้นี่มันต้นรายการมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเริ่มต้นจากตรงไหนและเป็นสิ้นสุดเกณฑ์อย่างไรและกรรมวิธีในการที่ทำให้เกิดคำว่าสิ้นสุดโอ้โหถ้าหากพระเจ้า หลักฐานหรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคำศาสนาเนี่ยมันก็มากมายกายกองนั่นเกิดผมจะไปไงต่อเนี่ยคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำโอ้ YouTube บ้านเราจะเวียงแต่ทริปแรกอ่ะพอที่จะลำดับได้อยู่ตรงนี้นะครับใช่ไหมถ้ามันตีบตันในความแรงก็ขึ้นสูงนะแค่นั้นเองอันนี้หน้าอกเอาไงกันวิธีก็มีพวกไขมันก็ไปติดตามเส้นเลือดฝอยที่จะเข้าสมองมั่งเส้นเลือดฝอยเนี่ยติดตันเลือดสมองก็ไม่ได้รับพลังงานก็มอดม้วยสิสมองมอดม้วยบ้านังใช่ไหมครับใจเย็นแค่นี้อย่าไปคิดไกลคิดไกลมันเรื่องของการแพทย์เขาเรียนเจ็ดปีเอาล่ะปิดเสียงเลยทีเนี้ยใช่หรือเปล่าไม่รู้เนาะนั่นดูเป็นยังไงก็เป็นไปขอดูหน้าจอตัวนี้เพื่อนมีอาการรู้สึกว่าบ้านหมุนจะแก้ไขอย่างไรคะเบื้องต้นหนูแนะนำให้นับอากาศหลายๆครั้งค่ะไอ้บ้านหมุนนี่นะฮะหัวหมุนบ้านหมุนเตียงหมุนเนี่ยครับก็จับก็ไม่ยากมั้งไม่ยากสองมือเปล่าสัมผัสตรงกันตรงนี้เพราะมันหนักหนาสากันแล้วแบบนั้นนะครับคนไหนที่สามารถที่จะทำได้ก้มเงยแบบนี้ก็ลองดูสิครับหันบ้านหมุนหนวดคอคางไปเรื่อยฟังลุงหอกด้วยทำไปด้วยแหละครับมันเป็นพลังงานภาษาลุงหอกเสียงมันเป็นพลังงานนะครับผ่านจอปุ๊บท่านก็จะได้ฟังให้เข้าใจด้วยทำไปด้วยจะทำไงก็
ส่งคลิปให้เขาสิครับให้เขาดูใช่ไหมครับหรือโทรศัพท์บอกเขาเปิด YouTube เดี๋ยวนี้ใช่ครับอย่างเงี้ยจะทำไงมันจะรู้พร้อมกันนี่แหละเออถ้าคิดว่าเมื่อเวลาฟังลูกงอกแล้วมันมีเนื้อมีหนังมันมีที่มาที่ไปหรือว่าตัวเองได้ก็ให้เพื่อนได้ก็ส่งต่อใช่ครับทีเนี้ยเขาเรียกว่าแชร์หรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าส่งคลิปไปให้เขาดูง่ายพวกนี้โทรศัพท์ให้เขาเลยยิ่งได้ง่ายเปิดดู YouTube บ้านเราทีวีใส่ไปลุงงอกแค่นี้ลุงงอกขึ้นมาบนแล้วจริงแม้กระทั่ง Google กดไปเถอะลุงงอกแล้วหายเจอไปหมดลุงงอกสุขภาพอนาคตลุงงอกเพียวเอนเนอร์จี้ภาษาอังกฤษก็ใส่เข้าไปเถอะก็มีบอกกันอยู่แล้วใต้คลิปเห็นไหมลุงงอกเพียวเอนเนอร์จี้เนี่ยใต้คลิปชื่อคลิปซ้ำไปชื่อในวิธีการค้นหาโอ้ยพี่จะทำไงมันจะไปยากอะไรก็ส่งมาเถอะครับได้นะโอเคผมจังหวัดเลยภาพเสียงชัดเจนคมมากครับโอเครับทราบตามนั้นทั้งหมดหนูก็เป็นบ่อยค่ะมือโดนโลหะเหมือนไฟช็อตแม้แต่มือจับกุญแจรถแต่ที่กระจกรถยังรู้สึกเหมือนไฟดูดนั่นแหละครับก็แปลว่าไฟฟ้าสถิตในร่างกายของตัวเรากับไฟฟ้าสถิตอยู่นอกร่างกายตัวเรามันเกิดความแตกต่างกันฟังบ่อยๆงั้นอากาศครับก็เสมอกันมันจะปรับเองครับเรื่องนี้อัตโนมัติมันปรับมันเองนะครับแต่อาศัยสื่อลุงหงอกด้วยนะฮะเสียงหงอกค่อยๆทำจะปรับที่ผมโบกมือย้อยๆนี่คือใช่นะปรับให้ละเข้าใจไหมแล้วก็สังเกตต่อไปครับเป็นนักสังเกตที่ดีหน่อยจะพวกนี้นะครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปเปรียบเทียบรู้จักเป็นคนสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้มันเป็นหลักการหนึ่งนะฮะสอนลูกหลานนะครับให้สังเกตใดๆความจริงคำว่าสังเกตมันเป็นบอลทูบีนะผมว่านะมันไม่ใช่สอนกันง่ายๆเรื่องสังเกตมันเป็นความพิเศษของมนุษย์ผมจัดให้เป็นเรื่องของความพิเศษนะสังเกตสังเกตเปรียบเทียบมันต้องมีการเปรียบเทียบความแตกต่างพอรู้สึกเห็นความแตกต่างปุ๊บสรุปว่าโอ้นี่มันใช่นะมันไม่ใช่เออมันเจ๋งนะมันไม่เจ๋งนะอย่างนี้เป็นต้นเสนอแนะก็จะบอกให้ใครฟังทีเนี้ยบอกให้ฟังไปแล้วก็ถามกลับก็ต้องอธิบายได้ต่ออย่างเงี้ยเนี่ยคำว่าสังเกตเปรียบเทียบสรุปและเสนอแนะและอธิบายได้คำว่าอธิบายได้คือเหตุผลนั่นแหละครับที่เขาว่าเหตุผลผมบอกผมไม่ค่อยจะยอมรับหรอกพวกหลักตรรกะหรือลอจิกเหตุผลผมจะไม่ค่อยยอมรับหรอกครับถึงจะร้อนมากร้อนยอมรับเป็นตอนที่เรียนหนังสือนั่นครับตอนนี้ไม่เรียนหนังสือไม่ยอมรับอยู่แล้วเหตุผลหลักเหตุผลเหตุผลผมไม่เรียนหนังสือแล้วตอนนี้ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วตอนเรียนหนังสือไม่ยอมรับไม่ได้สิครับไม่ได้คะแนนนะทำไงให้ตายก็ไม่ได้คะแนนสักหน่อยเดียวอย่างวิชาเรขาคณิตผมได้ท็อปนะวิชาเรขาคณิตผมเรียนได้ท็อปนะบอกแล้วนะมีเรียงความกับเรขาไอตัวท็อปมันดึงหรือไม่มันมาดึงวิชาที่ตกเพราะยุคสมัยก่อนเรียนมัน 50% โอเคไหมครับนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ตกคือตกซ่อมชั้นจะเรียนต่อก็ซ่อมชั้นซ้ำชั้นคนไหนเรียนเก่ง 80% พาสชั้นไปเลยนะครับยุคนั้นนะคนที่เรียนหนังสือได้เกินกว่า 80% ก็พาสชั้นไปเลยล่ะครับนี่ดีได้ทุนโรงเรียนต่างหากเพื่อนผมไม่ได้ทุนทุกปีมันพัดชั้นกันโหไอเราไม่เคยได้เลยเอาปล่อยมันไปตอนนี้ตายยังไม่รู้ที่ว่าเพื่อนผมตายไปแล้วมั้งมีลุงหงอกนี่ตายยาก74 73 74ไปแล้วตอนนี้โอเคไหมดีแล้วคุณจำนงย้อนดูถอยหลังไปนะฮะแล้วก็ดูเรียลไทม์ขณะนี้ด้วยนะประกอบกันครับลองเอาฝ่ามือห่างจากกันพอประมาณแล้วหนูหมุนวนโอเคหมุนวนไปเรื่อยๆจะรู้สึกความหนืดและยิบยิบที่ฝ่ามือรวมทั้งนิ้วด้วยคืออะไรคะก็ไฟฟ้าในร่างกายแล้วนะครับตอบเลยแล้วครับแบบนี้ไฟฟ้าร่างกายแล้วนะครับอย่างนี้ก็ได้มันทำได้หมดอ่ะ
คนไหนมีพลังเนี่ยได้ทั้งหมดหรือแม้แต่นี้ก็ได้นั่นคือส่วนตัวส่วนตัวเข้าใจไหมครับแต่ละวันท่านกับผมต่างหากที่มันไม่ได้ใช่ไหมส่วนตัวเนี่ยได้ทุกคนแหละยิ่งนิ่งๆเนี่ยได้ทุกคนอย่างนี้ก็ได้ทำเล่นก็ได้แต่ทางของมันมีเยอะก็ส่งให้ดื้อเลยโอเคไหมมันจะต่างกันจะต่างกันระหว่างท่านที่มีอยู่ก็ไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวท่านก็บอกแล้วไงมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับใครจะมีมากมีน้อยก็ดูเองทำเองก็แค่นั้นเองแต่ผมมันมีมากมันส่งผ่านได้ผ่านชั้นบรรยากาศได้สบายๆก็บอกตรงๆอย่างนี้แหละครับมันมีมากก็สามารถขับเคลื่อนให้ได้ก็แค่นั้นหลักการอยู่แค่นี้พี่นะเอาไปต่อลองเอาฝ่ามือห่างจากกันโอเคผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่คนที่กินยาหรือเคมีไปนานมาขอรับพลังงานจากลุงไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมครับถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการเพราะเคมีมันไปทำให้เซลล์ต่างๆนานาเนี่ยทำงานผิดระบบหมดนะผมทราบไหมผิดหมดนะเคมีเนี่ยครับเคมีที่เขาเรียกว่ายาเนี่ยนะครับเคมีมันอันตรายถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้เขาต้องเข้าใจให้ได้ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาถึงทุกวันนี้เคมีเป็นพิษกินเข้าไปแล้วบ้าผิดกฎหมายด้วยเขายังบอกว่ายาอีกเช่นยาบ้าไงมันจะไปไหนต่อตันหมดเลยความคิดไปไม่ได้เลยครับเป็นไม่ได้ใช่ไหมเคมีแท้ๆเออกินแล้วบ้าด้วยแล้วผิดกฎหมายด้วยยังดันทะลึ่งติงตังบอกว่ายาอยู่เช่นยาบ้าไงโอ้มันตันหมดเลยจริงๆมันไม่ไปต่อสมองมันไปไหนต่อไม่ได้เลยมันไม่มีทางออกเลยใครเห็นทางออกบ้างที่ว่าน่ะสมองถูกล็อกหมดมันไปต่อไม่ได้จริงๆพี่เฮ้ยต้องโทษคนรุ่นเก่าเนาะขาดปัญญาไปงี้ครับทำให้คนรุ่นหลังมาเนี่ยด้อยปัญญาต่อนะครับก็เลยเป็นทาสหมดเป็นทาสองค์ความรู้ตะวันตกหลังไหลมาครอบงำหมดทุกวันนี้ครับไม่ไหวแล้วจ้าลองคิดดูสิครับบ้านเขาถ้าของเขาดีคนในบ้านเมืองเขาจะไม่มีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนนะครับของเขาก็หนักนะฮะมีการหนักมากนะครับเรื่องของสุขภาพจะบอกให้ทราบไว้ประเทศจะร่มจมก็เพราะสุขภาพเนี่ยพวกก็เรียกอะไรพวกสวัสดิการเนี่ยครับร่มจมประเทศไทยเราต่อไปอนาคตไม่เกิน 30-50 ปีแล้วมั้งถ้าไม่ปรับแก้ร่มจมแน่นอนนะครับไม่รู้เพราะมันของมันซื้อเขาหมดอ่ะคนเราทำขึ้นมาเองก็ไม่ยอมรับกันและกันเห็นไหมครับเห็นไหมข่าวคราวก็มีกันเยอะแยะคนไทยทำขึ้นมาเองก็ไม่ยอมรับกันเลยกันผิดกฎหมายกฎหมายแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมแอร์ก็ผิดกฎหมายต้องปรับแก้สิครับโอ้ยพอพูดหนักก็นะหรือใครจะว่าไงครับผมว่าไงจริงๆนะพี่มีอื่นหรือไม่เอ่ยไปเรื่อยๆดูสิอาการเหมือนจะวูบวูบคืออะไรคะมันเป็นตอนไหนล่ะครับมันเป็นที่อยู่บ้านท่านใช่ไหมเดินมันอยู่ว่าวูบวาบอาการพวกนี้เปรียบเรื่องของความดันทั้งนั้นความดันโลหิตก็คือเรื่องราวของการหัวใจกับทำงานหัวใจกับปอดทำงานไม่สามัคคีกันจำไม่เลยครับนั่นแหละจะมีผลเยอะมากครับโอเคเนาะค่อยๆฟังค่อยๆปรับอย่าลืมหายใจเด้อสูดหายใจทางจมูกเข้าไปก่อนกระนั้นนานหรือจะให้ใจทางปากก็ฮุบไปเลยเหมือนปลามันฮุบเหยื่อเนี่ยนี่แบบนั้นนะครับทำแบบนั้นจะดีมากครับโอเคไหมเออเลย
มีคำถามไหมเอ่ยฟังทันไหมที่ผมพูดเนี่ยฟังไม่ทันก็บอกนะพูดเร็วเกินไปก็บอกคนไหนฟังไม่ทันสบายอยู่แล้วผมช้าก็ได้เร็วก็ได้จะแบบนั้นก็พอได้อยู่หรอกครับจะให้ได้ใจทุกคนคงยากไม่มีใครทำได้นะมั้งในโลกวันนี้ถ้าได้ก็ดีนะผมว่านะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไปตามมีตามเกิดก็แล้วกันพวกนี้มันมีเราไม่ได้มัดมือชกใครท่านรับได้เข้าใจก็โอเคไปบุญคือความเข้าใจไม่มีนะเนี่ยพอมีผมก็เริ่มดูรายการแล้วเนี่ยไม่มีใครต่อยผมเลยนะนี่คำถามไม่มีแล้วไงครับคุณลุงตอนกินอะไรวาซาบิตอนปี๊ดขึ้นสมองพร้อมหลับตาเหมือนหัวสมองโล่งจะเป็นตัวช่วยให้จิตสว่างแบบทางลัดได้ไหมคะเอางั้นแหละผมก็คงกินเยอะเหมือนกันไอ้ปลาดิบไงชิมแล้วก็ใส่ครับใส่ไปโอ้โหมันขึ้นทียังตั้งหลักนะพี่เลยนี่ก็นึกถึงคนที่เขาสูบเขาเสพยานัดเขาเป่ายานัดอ่ะคงทำนองเดียวกันนะครับไอ้ผมก็ไม่เคยเป่ายานัดเป็นยังไงเนาะผมว่ามันทำนองเดียวกันนะมันคงจะแสบปื้นไอ้พวกเป่ายานัดกันโอเคคิดไปพอได้ไหมล่ะผมว่ามันแก้หวัดได้เหมือนกันนะการหวัดได้เหมือนกันไอ้พวกที่เรียกว่าวาซาบินะผมไม่เคยเรียกชื่อสักทีเลยเรียกไม่เป็นด้วยต้นหอมไงต้นหอมนี่แหละครับเป็นหวัดเนี่ยรู้ไหมเด็กๆเด็กๆอายุ2-3 วัน 4-5 เดือนเนี่ยค่ะขมอมเบาๆเนี่ยครับเวลาเขาจะเป็นหวัดคนแก่ก็จะเอาต้นหอมหอมหัวหอมเนี่ยหอมมาทุบๆเอามาแปะกระบอกนะต้องการกลิ่นครับกลิ่นหอมเนี่ยเข้ามาสู่จมูกแล้วมันก็จะทำให้อะไรนะต้องบอกว่าสร้างภูมิต้านทานประมาณนั้นครับแก้หวัดกันหวัดประมาณนั้นครับไอ้วาซาบิก็พอๆกับมันจะขึ้นสมองถ้าเขาให้กลายเหมือนกันเลยเหมือนยานัดแก่ไหมผมก็คงไม่ให้ทัศนะถึงขนาดว่าอะไรคืออะไรจะเป็นทางลัดได้ไหมจิตสว่างก็เชื่อว่าคงไม่ได้ละครับมันคนละมิติกันนะครับไม่ได้นะครับนี่ตอบเลยก็แล้วไม่ได้ก็แล้วกันเนาะ โอเคครับอากาศร้อนคนรอบข้างผมจะบ่นว่าร้อนและเหงื่อออกแต่ผมกลับไม่ร้อนเท่าว่าดีหรือไม่และเกิดจากอะไรคือร่างกายเราอุณหภูมิของร่างกายเราเนี่ยครับไอ้เรื่องของการงับอากาศมันเพิ่มภูมิต้านทานกับเราคือเพิ่มอุณหภูมิด้วยครับปกติในร่างกายเรานี้นะครับมัน 37.5 องศาเซลเซียสถ้าอากาศภายนอกวัดปรอดนะฮะมันได้ถึง38ในร่างกายมันแค่ 37.5ถ้าวัดภายนอกมัน38 39มันก็ร้อนข้างนอกมันก็ร้อนพอร้อนเนี่ยฮะแล้วก็บูทหายใจเข้าไปซะให้มันขึ้นคือถ้าไม่สามารถอุณหภูมิภายนอกได้เห็นไหมครับก็เพิ่มอุณหภูมิภายในข้างนอกขึ้นมาซะให้มันเท่าเทียมกันกับภายนอกแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าร้อนเหมือนชาวโลกเขานะก็แค่นี้เองคือคำตอบคนหนึ่งก็บอกว่าร้อนตับแลบแล้วอยู่จะสบายถูกต้องครับก็แปลว่าคนที่มีสิ่งนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับเนี่ยคนทำเอาครับทำเอานั่นนั่นทำเอาอย่าไปกินมันมากอะอยู่ยาเคมีเนี่ยยิ่งหนักนั่น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 ทำเอาธรรมชาติเราเนี่ยอากาศเป็นยานี่นะครับนะยึดอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้หรือว่าพืชเป็นยาพืชคำว่าพืชคำเรียนมันคลุมทั้งหมดอะผลไม้คลุมทั้งหมดอะใช่ไหมฮะเป็นยาบอด
หรือจะว่างปลาซิวปลาช่อยกุ้งหอยปูปลายังไม่บอกว่าหมูหมากาไก่นะช้างม้าควายนะเอาแค่กุ้งหอยปูปลาปลาซิวปลาช่อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบตรงนี้ครับน่าส่วนใครจะไปกินเสือกินกระทิงเรื่องเข้าทีเดียวเราจะไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นโอเคไหมครับน่า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 ครับผมฟังสดรับพลังโดยตรงได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมล่ะคิดว่าได้ไหมล่ะอะไรมันจะสู้สดจริงๆได้แหละพี่สดจริงๆเนี่ยมันดีกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะใช้คำนี้มาใช้นะครับคุณจำนงใช่ไหมครับสดจริงๆรูปตัวเดี๋ยวนี้รู้สึกเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้จะดีกว่าเยอะหนูเข้าไปห้องน้ำก็เอาลุงไปพูดในห้องน้ำด้วยค่ะดีให้มันเสียงกลบห้องน้ำไปเลยไปทั่วตัวเลยบล็อกมันเลยเสียงเนี่ยบล็อกเสียงไปเลยทั้งภาพและเสียงนี่แหละครับมันจะเสียงผมมันไปปะทะเพดานข้างห้องเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาหาตัวเราอีกทีนึงนะครับสังเกตให้ดีเถอะครับเสียงผมนี่แหละให้มันกล้องกลับมาหน้าอยู่ในห้องน้ำบึ้มบึ้มนะโหมันได้เยอะเยอะมากเห็นไหมเราคิดถึงคลื่นก็พอแล้วเป็นพลังงานคลื่นเสียงเป็นพลังงานไปแล้วก็สะท้อนกลับมาหาเราเปิดฟังในห้องน้ำส่วนแสงก็เห็นหน้าเดียวอย่างเงี้ยแสงเสียงทุ้มเสียงแหลมนั้นจริงๆให้ใช้สมองทอล์กฟังมันจะคุมมันจะล้างสมองให้ด้วยนะครับพลังงานเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะผมจะรู้ธรรมชาติของมันหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับจะช่วยได้เยอะทุกครั้งที่ผมตั้งรับพลังงานจากลุงจะไม่รู้สึกอะไรถามว่าจะรับพลังงานมากน้อยแค่ไหนแปลว่ามีอยู่แล้วสักขนาดของคุณจะมีอยู่แล้วเพียงพอแล้วรู้แล้วตัวเองได้แล้วเห็นไหมครับไม่ต้องรับใครอีกแล้วก็ได้ไหมครับเห็นไหมก็ท่านมีอยู่แล้วหรือในย่านหนึ่งนะฮะรับไม่ได้เลยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยก็แปลว่าผิวกายนี่โทษทีขออนุญาตเมาชาจนกระทั่งไม่รู้สึกแอลกอฮอล์เยอะหรือเนื้อเนี่ยหนังมันหยาบคำว่าหยาบนี่ก็ต้องขออนุญาตต้องพูดคำว่าหยาบนี่เหมือนกับผิวด้านอะโอเคไหมผิวด้านมันก็เลยไม่ตอบสนองนะเหมือนกับเอาแป้งมาทาฉาบเอาไว้มันด้านมันก็เข้าไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับอย่างนั้นก็ได้ที่ไม่รู้สึกนะครับหรืออีกอันนึงก็คือมีอยู่แล้วถ้ามันเท่ากันแล้วมันก็ไม่มีข้อแตกต่างกันแปลว่าผมตอบ3นัยยะนั่นเองแต่นะต้องเข้าใจตัวใครจะรับรหัสตรงไหนก็ใช้กันไปนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมันก็ใช้กันไปโอเคไหมมีอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วเนี่ยหมดเลยมีไหมครับผมดูเวลาแล้ว3:15 PMครับพอเนาะพอนะพี่เนาะก็พยายามดูแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่พรุ่งนี้ผมก็เตรียมไปนู่นนะครับไปนครปฐมเนาะพบกันประมาณ11 โมงนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้พร้อมกันเวลานะเพราะว่ามันจะได้ใส่ความเข้าใจให้อธิบายเพิ่มเติมให้ไม่ใช่อะไรล่ะบ่าย2-3ก็จ้องที่มาเอาเดียวแล้วก็กลับไปก็ได้แค่นั้นใช่ไหมเอาความเข้าใจก่อนครับเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญทุกเรื่องครับจำเป็นหลักนิดนึงเรื่องนี้มันต้องสร้างความเข้าใจไม่ใช่ไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่อกันและความเชื่อมันอยู่ยืนอยู่นานไม่ได้ความเชื่อเดี๋ยวมันก็ไปไม่อยากจะให้มีความเชื่อนะครับสมาธิ
มนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมคะตอนนี้แพร่หลายมากค่ะ ผมก็ว่าดีนะจริงๆคือเรื่องราวของจิตนั่นเองครับอธิบายให้ดีไหมเนี่ยที่เขาพูดว่ามนุษย์ต่างดาวนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับที่เขาไปเห็นนู่นนี่นั่น กับเราเห็นนู่นนี่นั่นเหมือนกันเราก็เห็นในสิ่งที่เขาไม่เห็นเหมือนกันเราก็รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เหมือนเรารู้เหมือนกันจำเป็นหลักครับวิธีคิดเพื่อสรุปอย่าไปบอกว่ามีจริงไหมเชื่อไหมวิธีคิดเพื่อสรุปอีกครั้งนึงครับสิ่งที่เรารู้แปลว่าสิ่งที่อยู่ท่านอยู่หน้าจอรู้ในส่วนตัวท่านลุงงอก็ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ตามหรือใครก็ตามในโลกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้ตามท่านที่ท่านรู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละที่ท่านรู้เองเขาก็เหมือนกันเขาไม่รู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวก็เรื่องของเขาเขารู้โอเคไหมถ้าถามมาว่าเขารู้ได้ยังไงผมตอบได้เลยว่ารู้ได้โดยจิตจิตอยู่ระดับไหนตอบระดับมันเหมือนขึ้นบันไดเนาะเอาเป็นว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันเนาะคือบันไดร้อยขั้นเริ่มจากศูนย์ขึ้นไปขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบถึงร้อยโอเคไหมครับพอเกินร้อยปุ๊บจิตก็บริสุทธิ์แล้วคือใสปิ้งเลยนะถามว่าคนที่เห็นมนุษย์ต่างดาวที่ว่านั้นจิตอยู่ในระดับไหนคำตอบเลยนะฮะอยู่ในขั้นที่อ่ะให้90ให้95ยังไงก็ไม่เกินร้อยแน่นอนถ้าเกินร้อยมันจะไม่เห็นอะไรมันเห็นเกินเห็นบอกให้กระดาษเรื่องจิตเป็นเช่นนั้นสรุปเลยคือตัวเขานั่นแหละครับไปเห็นของเขาเองเราไม่เหมือนเขาเราก็ไม่เห็นเหมือนเขาเราจะเหมือนเขาได้ยังไงไม่มีทางเหมือนเขาได้กลับกันเขาก็เหมือนเราไม่ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองต่อไปนี้คือเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ย้ำมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้เห็นเข้าใจตัวเราเองโดยสมบูรณ์บริบูรณ์คือ 100% คนอื่นไม่มีสิทธิ์มารู้เราได้ 100% แน่นอน100% เหมือนกันโอเคนะคำที่2มีแต่พระอรหันต์จะรู้เห็นพระอรหันต์คำอธิบายที่3มีแต่มนุษย์ต่างดาวท่านจะเห็นมนุษย์ต่างดาวถามว่าคนที่เห็นมนุษย์ต่างดาวมีความสามารถทำอะไรบ้างได้บ้างเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่เขาทำนั้นเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไหมเนี่ยเป็นคำถามเปิดตามความสามารถครับอยู่ที่ความสามารถมนุษย์เท่านั้นเองคำตอบสุดท้ายคือที่ความสามารถโอเคไหมครับนี่คือคำตอบสุดท้ายทั้งหมดวัดกันที่ความสามารถหนึ่งถ้าเป็นเรื่องราวสุขภาพเขารักษาตัวเองได้ไหมเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ให้ปัญญานู่นนี่นั่นความจริงปัญญาของคนคนนั้นแหละจะให้กับใครล่ะให้หมู่กับคณะโทษทีขออนุญาตเขาว่าใช้สาวกได้ไหมมันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกับนักปฏิบัติธรรมทั่วไปนั่นแหละครับบุคคลที่ขึ้นตรงกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็คือกลุ่มของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะกลุ่มไหนของหลวงพ่อโอภาษีก็โอภาษีไป กลุ่มไหนหลวงปู่โสดก็ปู่โสดไปกลุ่มไหนปู่มั่นก็มั่นไปโอเคไหมครับพอได้ไหมครับเรื่องนี้พอเวลาผมยกตัวอย่างให้แล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่เอากลุ่มนั้นนะครับผมมาตัวของผมเองอย่างเงี้ยไม่เคยไปเข้ากลุ่มไหนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ้างถึงกลุ่มต่างๆนั้นพอได้
แต่ไม่ถึงขั้นอ้างอิงเพราะว่าเราไม่ได้ไปเจาะลึกในสิ่งกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กินไม่ได้ไปกินไปนอนอยู่กับหลวงพ่อสดอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยไปเทกระโถนอุจจาระปัสสาวะให้หลวงพ่อสดผมจะไปพูดหลวงพ่อสดได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะครับนึกขยันว่าไงพูดร้อยคำมันก็ผิดอยู่99คำอยู่แล้วอยู่ห่างจากหลวงพ่อสดเท่าไหร่แล้วเคยเห็นตัวเห็นตนท่านกันอยู่ผมยังไม่เคยเห็นตัวตรงท่านเลยหลวงพ่อสดผมยังไม่เคยเห็นตัวท่านนะจะบอกให้ทราบไว้เข้าใจไหมหลวงปู่ปานพวกนี้อะไรก็ตามทีไปไหนก็ไม่รู้นะครับสู้ตัวเราไม่ได้ครับนาทีนี้มาถึงทำไงจะรู้จักตัวเราเองดีเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนตัวเองโดยที่มันต้องใช้กระจกเงาในการดูมันไม่เจ๋งก็แล้วมันจะมาโอเคนะคนก็เห็นมนุษย์ต่างดาวจานบินอะไรก็ว่านไปเอาเป็นเจ้าของไหมล่ะเอาเดินลงมาสิขึ้นขี่ยานออกไปก็ทำไม่ได้ยังไงมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับเอาไว้ว่าตัดตอนเขาคือเขาเราคือเรามีความสูงมากกว่าเยอะเลยคำนี้ครับดีที่เขาเห็นผมว่าทำใจอย่างนี้จะดีกว่าเยอะเลยมิฉะนั้นเราจะมีความสุขมีความทุกข์ไปกับเขามีความสุขไปกับเขาก็ได้ในสุขมีความทุกข์ซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่เรามีความทุกข์ไปกับเขาอารวาสไปสนุกไปกับเขาได้ทั้งนั้นนะครับคนนี้ผมเองไม่ปฏิเสธสิ่งใดนะที่ว่าเนี่ยก็คือด้วยเขาเห็นจิตของเขานั่นแหละแต่จิตอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ยเทียบเป็น 100% หรือว่าบันได100ขั้นก็จิต80ขั้นเท่านั้นเอง90ขั้น95คงไม่เกินนั้นนะครับของแค่นี้ถ้าเกินมันจะไม่เห็นอะไรเลยไม่มีเบอร์มนุษย์ต่างลุงแต่เราไม่มีหรอกถ้าลุงออกนะลุงออกแสดงนั้นเลยครับเห็นไหมครับก็เพื่อเอาใจกันก็ได้มีแต่ไม่เห็นเรามันมีเขาเห็นเถียงใจขังไงก็เขาก็ไม่ยอมหรอกเพราะว่าเขาเห็นจริงๆเสียอย่างเดียวก็แล้วให้ดูไปเอาจับมาให้เราดูไม่ได้เหมือนกับสมาธิเด็ดเป๊ะพูดได้นรกสวรรค์พูดได้หมดแหละเทวดาเทพพรหมพูดได้หมดแหละแต่จำมาวางนี่คือเทวดาเนี่ยมันไม่ได้โอเคไหมครับอันนี้คือเทพพรหมเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้อ่ะก็แปลว่าเรื่องราวของมโนไปแล้วมโนก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจิตโอเคพัฒนาจิตได้ก็โอเคนะเห็นด้วยนะก็พัฒนาต่อไปมันถึงขั้นที่ร้อยสิครับทีนี้คันเดียร้อยร้อยกว่าเลยครับมันก็ยิ่งเจ๋วโอเคไหมครับคนที่เห็นสิ่งนั้นผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่ทำความผิดความชั่วนะเพราะว่ามันจะคือคนมีสิ่งนี้มันต้องทำดีหนีชั่วมันถึงจะเห็นเพราะว่ามันเรื่องจิตต้องทำดีหนีชั่วเป็นหลักแยกดีแยกชั่วให้ได้นี่นี่ทวบเป็นหลักเบื้องต้นชัดๆดีกับชั่วเนี่ยนะทำดีละชั่วทำใจสงบทำจิตที่สะอาดแค่สะอาดก็เห็นนั่นเองมนุษย์ต่างดาวที่หรือจานวงจานบินเห็นแต่ผมก็ไม่เคยมาพูดนะผมจริงจะพูดไปทำไมเอากายจิตของเราแท้ๆไม่ดีกว่าหรือไปอ้างที่เอาทำไมทั้งนู่นนี่นั่นจะไปอ้างไปทำไมนู่นนี่นั่นนี่คือลุงออกนะเขาอ้างไปก็คล้อยตามเขาก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายทั้งสิ้นดีทั้งหมดนะครับเพราะอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตอยู่นะครับไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็จะเห็นสิ่งนู่นนี่นั่นธรรมดาธรรมดาด้วยตาเนื้อของเขาเนี่ยนะครับด้วยตาเนื้อเห็นเนี่ยมองเห็นของเขาเนี่ยครับเป็นความจริงนะถามว่าลุงออกเห็นไหมว่านะพูดไปมันจะกลายเป็นไม่เหมาะสมเพราะว่าผมไม่ได้เดินแนวนั้นนะครับก็เล่าให้ฟังต่างที่ได้ยินเนี่ยครับอ้าวไปจำแนกเอาห้องไม้สักทองมีคำถามค้างอยู่ครับอยู่ไหนล่ะคุณกระหนกผมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมีไม่เห็นมีนะห้องไม้สักทองอ๋อห้องไม้สักทองคือห้องเฟสโทษทีมีคำถามให้กลับไปหาเฟสเหรอก็ได้นะก็ได้นะ
นะกลับไปหาช่องเฟซทีนี้ปึ๊บเป๊ะไปหาช่องเฟซทีนี้อ้าวมาแล้วจ้าปึ๊บเอาถึงไหนกันจ้าเอาเก็บตกโอเคครับดูสิมีคำถามบอต้องไล่แต่ท้ายมาดีกว่าปิดตาเป็นตาต้องับอากาศหายไหมครับลองรู้ครับลองรู้เพราะว่าไม่ได้สูญเสียอะไรงับอากาศนั่นๆๆๆนะอย่าให้เอาเป็นคำเฉลยเป็นคำตอบสุดท้ายเลยครับทำดูมันไม่ได้สูญเสียอะไรน้ำอากาศเนี่ยก็จะรู้มีคำตอบเองนะครับบอกว่าอากาศเป็นยาถือเป็นหลักได้เลยครับทำเอาถือเป็นหลักเอานะครับก็ทำกันไปโอเคไม่มีคำถามนี่ห้องไม้สักทองไม่มีคำถามนี่ครับไม่มีคำถามหลงเหลือนะผมดูแต่ท้ายขึ้นมานะครับเนี่ยไม่มีไม่มีคำถามเลยเนาะไม่มีไม่มีครับผมไหนบอกว่ามีไม่มีนะถ้ามีก็ถามเข้ามาก็ยังรออยู่นั้นเนี่ยตรงไม่มีครับอ่ะก็เรียกว่าทั้งสองห้องส่วนทวิตเตอร์ล่ะท่านที่อยู่ทวิตเตอร์นะฮะถือว่าเป็นวันนี้เปิดสกราชใหม่นะครับเพื่อที่จะผ่องถ่ายไปยังเขาเรียกว่าอะไรแพลตฟอร์มโอเคครับแพลตฟอร์มทวิตเตอร์สำหรับชาวยุโรปคนไทยที่ยุโรปอเมริกานะครับส่วนด้านนั้น Facebook มันก็คนไทยทั่วไปก็รู้จักและ YouTube ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเรากำลังเริ่มงานวันนี้3ชาวนั่นนะครับ3ช่องทางในการที่ใช้สื่อพวกนี้ผมว่ามันมีประโยชน์มากก็พยายามต่อไปจะใช้ช่องที่4ต่อไปนะครับ Instagram ใครก็ตามที่มีความเจนจัดเชี่ยวชาญในการใช้แอปพลิเคชันที่พูดถึงเนี่ยครับใช้แพลตฟอร์มของ Instagram แล้วก็ Twitter นะขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณานะครับอยากจะขอรับคำสอนคิดเป็นชั่วโมงก็ได้นะมีแล้วจ่ายก็ได้เพราะเราต้องการอยากจะรู้ว่าการใช้อย่างไรที่จะให้มันมีความเป็นสแตนดาร์ดในการใช้ถูกใช้ผิดอย่างนี้มันก็เราก็ไม่อยากจะทำในสิ่งเหล่านั้นนะครับใครก็ตามที่มีวิชาความรู้ด้านนี้ขอกันได้ก็อยากจะขอไม่ได้ก็ซื้ออ่ะชั่วโมงละอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมครับ นะผมจะนำมาใช้กับประโยชน์กับทั่วไปให้มากที่สุดที่ให้มากได้เท่าที่บุคลากรที่เราพึงมีอยู่เวลานั้นแล้วก็มีจำกัดส่วนพวกเราทำงานก็เป็นอาสาสมัครหมดนะครับไม่ได้มีค ่าจ้างค่าออนกันมีเท่าไหร่อะไรก็แบ่งกินแบ่งกันใช้ตามเกิดตามมีพอดีพวกเราไม่ใช่เป็นคนที่มีปัญหาพวกเราเป็นคนที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินกันก็อยู่ได้สบายๆไม่ต้องถึงกับร้อนรนกันนักหนาประมาณนั้นเราประเภทกินง่ายนอนง่ายมันก็เลย ไม่มีความต้องการอะไรจนเกินเหตุเกินปัจจัยมันก็อยู่กันได้ประมาณนั้นนะครับเอออย่าลืมนะเตรียมตัวด้วยครับปีนี้วันที่ลุงหงอกไม่เกิดก็คือตรงกับวันที่18พฤษภาแล้วก็ตรงกับวันวิสาขบูชามันเป๊ะได้ไง100ปีมันมาตรงได้ยังไงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้น่าสนใจมากครับนะพยายามเตรียมให้ได้นะใครจะมาทำบุญก็ทำบุญใหญ่ทำบุญเล็กคือวันนั้นนะครับ ถ้าจะทำบุญบุญใหญ่บุญเล็กก็คือวันนั้นนะครับบอกให้กระดาษ18พฤษภาคมนะต่างประเทศผมเชื่อว่ามีบินมานะเนี่ย มาร่วมงานกันผมเชื่อว่านะอ้าวบอกวันที่เรียบร้อยแล้วครับมาให้มันตรงกันแล้วกัน
คนที่อยู่ต่างประเทศก็มาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะตั้งใจไว้นะครับว่าจะแจกอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการใครจะเตรียมตัวทำบุญทำอะไรต่างโต๊ะจีนนี่จะสั่งโต๊ะจีนปีที่แล้วมัน20โต๊ะยังไงหรือ10หรือ18 20 20โต๊ะละ 2,300 บาทโต๊ะละก็จะเป็นเจ้าภาพเจ้าเพิ่มก็อ่ะเชิญตามอัธยาศัยนะแล้วก็ถวายพระสงฆ์องค์เนนนะอาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาพระทหารเพลทั้งหมด10รูป10องค์นะครับนะครับโอเคมีอีกบ่ไม่มีนะจบข่าวนะอ่ะพอบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้อย่าลืมสิ่งที่จำเป็นมากก็คือคนที่อยู่วัยเรียนก็ต้องเรียนกันครับผมเรียนปุ๊บตั้งเป้าเลยเรียนเพื่อประกอบอาชีพต้องให้ย้ำเลยฮะเรียนก็เรียนไปรู้เรียนรู้ไปเสร็จท้ายต้องประกอบอาชีพนะครับคนที่เรียนหนังสือนะครับส่วนคนทำงานก็ยังไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็โอเคต่อกันไปแต่คนที่บั้นปลายโคเจ็บปวดเยอะเหลือเกินนาทีนี้มันต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยโทษเจ็บไข้ได้ป่วยมันเรื่องยาวมันเรื่องมากโอเคเพราะนั้นต้องมารู้เรื่องของธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเป็นการปกป้องกันนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นก่อนถึงวันนั้นเนี่ยคนวัยทำงานเนี่ยครับอย่าประมาทนะโยมนะผมผ่านมาเยอะนะผมมาทุกวัยนะเนี่ยนี่มัน73 4ปีมันจะวัยไม่บอกว่าใกล้ฝั่งนะครับวัยเลยฝั่งลุงหอกเลยด้วยบอกให้ชัดเลยวัยเลยฝั่งวัยเลยฟากไปแล้ววัยข้ามฟากไปแล้วเหรอกล้าพูดเลยคำเนี่ยโอเคไหมโอเคไหมอะไรทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อถ้ามันเป็นได้อย่าปฏิเสธความร่ำรวยเอามันให้มันรวยไปเลยพอกินพอใช้ไม่พอแล้วใช่ไหมเอามันเหลือกินเหลือใช้มันเหลือใช้ก็เหลือขอหรือพอใครมาขอบีเหลือให้อีกโอ้โหมันไม่ใช่เกินรวยโดยที่ว่าเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากล่ะโอ้ยส่วนมากคิดก็ไม่เป็นกันแค่อยากจะรวยแค่นี้รวยกับจนอยู่แค่นี้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอโอ้ยมันบอกเรามารวยถ้าเอาคำว่ารวยมาใช้คิดขึ้นบันไดแบบนี้ถูกไหมน่าสนุกนะความคิดนะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นบ่งด้วยเด้อสิบอกให้แล้วก็เดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้พญาครุฑพญานาคพญาช้างเบือเขาจะมาปราบพวกอธรรมมาส่งเสริมคนทำดีมีคุณธรรมเนี่ยพวกนี้จะเจริญต่อไปมันถึงยุคมันพี่โอเคไหมใครอยากจะรู้พญานาคพญาช้างเบือพญาครุฑพัฒนาจิตให้ไปมันมีเมื่อกี้ผมบอกว่า 100% ใช่ไหมฮะ100ขั้นถึงขั้นที่99กับขั้นที่100ก็จะรู้เองว่า3สหายนี้เขาทำหน้าที่อะไรอยู่โอเคไหมพี่พอไหมเนี่ยโอเคนะเอาล่ะก็เอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม